บทที่7การเพาะต้นกล้าพืชหลายชนิดการเพาะต้นกล้าก่อนเอาไปปลูกจริงช่วยลดงานในการดูแลช่วยให้การจัดการสวนง่ายขึ้นเช่นกะหล่ำปลีหรือผักกาดขาวถ้าเราหว่านเมล็ดในแปลงจริงเลยก็ยากที่จะหว่านให้มันห่างกันพอดีถ้าถี่เกินไปหัวจะเล็กหรือถ้าไม่เป็นหัวเลยต้องเสียเวลามาถอนออกเพื่อให้มันห่างกันพอดีเปลืองเมล็ดมากการปลูกแปลงใหญ่ต้องรดน้ำเยอะในขณะเดียวกันหญ้าก็ขึ้นเร็วกว่าผักที่เราปลูกเสมอต้องเสียเวลามานั่งถอนหญ้าอีกการเพาะเมล็ดในถาดหรือในพื้นที่เล็กๆช่วยให้รดน้ำง่ายและน้อยกว่ามากเกิดหญ้าไม่เยอะและเมื่อโตพอดีเอาไปลงแปลงหญ้าก็โตไม่ทันเพราะผักเราต้นสูงแล้วลดงานได้เยอะมากทีเดียวการเพาะต้นกล้าจึงเหมาะกับพืชผักเป็นส่วนมากแต่ก็มีพืชบางอย่างที่ไม่ชอบการเพาะต้นกล้าเช่นตระกูลถั่วต่างๆตระกูลแตงทั้งหลายทั้งแตงโมแตงไทยแตงร้านแตงกวาตระกูลฟักต่างๆฟักทองฟักเขียวฟักหม่นน้ำเต้าคือพืชที่เป็นเถาไม่ค่อยชอบการเพาะต้นกล้าก่อนนอกนั้นจะเป็นข้าวโพดหรือพวกพืชไร่เพราะต้องปลูกเป็นจำนวนมากบนพื้นดินที่แห้งการปลูกลงดินเลยสะดวกกว่าพืชเหล่านี้ถ้าเพาะต้นกล้าก่อนแล้วย้ายไปปลูกมันจะโตช้ามากใช้เวลานานและโตไม่ดีทำให้เสียเวลาและผลผลิตลดลงโดยธรรมชาติพืชทุกชนิดไม่ได้ชอบการเพาะต้นกล้าก่อนแล้วย้ายไปปลูกอีกทีเพราะรากจะกระเทือนมันชะลอการเติบโตพักหนึ่งก่อนเสมอแต่เพื่อความสะดวกเพื่อลดต้นทุนบางส่วนลงและจัดการให้เติบโตพร้อมกันขนาดใกล้เคียงกันการเพาะต้นกล้าจึงจำเป็นวิธีการเพาะต้นกล้าในถาดการเตรียมดินดินที่ใช้ในการเพาะต้นกล้าควรเป็นดินที่เบาหลวมไม่เป็นดินเหนียวเพื่อให้รากอ่อนๆช่อนใช้ได้ง่ายเมื่อต้นกล้าโตพอดีก็สามารถถอนออกจากถาดได้ง่ายแล้วรากจะหุ้มดินเป็นก้อนไม่แตกทำให้รากไม่กระเทือนมากถ้าเป็นดินเหนียวจะหนักถอนยากทำให้ต้นขาดจากรากได้ปกติแล้วใช้แกลบดำผสมดินร่วนนิดหน่อยขี้ไก่นิดหน่อยหรือถ้าไม่มีอะไรเลยก็ใช้ปุ๋ยหมักที่ย่อยดีแล้วอย่างเดียวก็ได้หรือใช้ดินร่วนอย่างเดียวก็ได้แต่สิ่งที่ไม่ดีเลยคือขุยมะพร้าวล้วนๆพืชจะไม่โตเลยเพราะขุยมะพร้าวยังไม่ได้ย่อยสลายจึงไม่มีอาหารให้ต้นกล้ากินการหยอดเมล็ดลงในถาดถาดที่ใช้ควรเหมาะกับต้นพืชพวกผักเป็นพุ่มเล็กเช่นสลัดต่างๆกะหล่ำต่างๆบรอกโคลีถาดหลุมควรกว้างไม่เกิน1นิ้วครึ่งลึกไม่เกิน2นิ้วเพื่อไม่ให้เบ้าดินหนักเกินเวลาถอนไปปลูกถ้าเป็นพวกพริกมะเขือเทศที่มีต้นสูงถาดหลุมควรกว้างไม่เกิน2นิ้วลึกไม่เกิน3นิ้วถ้าเป็นต้นใหญ่เช่นมะละกอมะรุมผักหวานชะอมควรใช้ถุงดำแต่ก็ควรเป็นถุงเล็กจะได้ไม่เปลืองดินมากขนย้ายไม่หนักและไม่เปลืองพื้นที่ในปัจจุบันเมล็ดพันธุ์มีราคาแพงมากการเพาะต้นกล้าในถาดก่อนนำไปปลูกจึงเป็นวิธีที่ใช้เมล็ดอย่างคุ้มค่าการหยอดเมล็ดลงในถาดจะหยอดเพียงหลุมละเมล็ดเท่านั้นเวลาเอาไปปลูกจะได้หลุมละต้นถ้าปลูกมากกว่า1ต้นต่อหลุมจะทำให้พืชแย่งอาหารกันโตไม่ดีหรือโตไม่สม่ำเสมอขนาดของผักก็ต่างกันถ้าหลุมไหนเกิน1ต้นเวลาปลูกต้องถอนออกให้เหลือต้นเดียวเสมอในการหยอดเมล็ดลงในถาดหลุมทำได้หลายวิธีที่สำคัญคือเมล็ดต้องถูกดินกลบอยู่ใต้ดินประมาณครึ่งนิ้วจะใส่ดินให้เต็มหลุมก่อนหยอดเมล็ดตรงกลางแล้วใช้ไม้กดให้จมลงประมาณครึ่งนิ้วก็ได้หรือจะใส่ดินไม่เต็มหลุมเหลือไว้ประมาณครึ่งนิ้วหยอดเมล็ดลงไปแล้วเติมดินให้เต็มหลุมก็ได้การรดน้ำการเพาะในถาดหลุมต้องระมัดระวังอย่ารดน้ำแรงถ้าเป็นฝักบัวควรเป็นฝอยให้เล็กที่สุดถ้าหาฝักบัวที่ฝอยน้ำเล็กๆไม่ได้ก็ใช้กระสอบป่านหรือตาข่ายสีฟ้าตาทีๆปูทับบนถาดก่อนค่อยรดน้ำลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้ดินและเมล็ดกระเด็นออกจากหลุม
การรดน้ำครั้งแรกต้องให้เปียกทั้งหมดถึงก้นหลุมหลังจากนั้นอย่าปล่อยให้ดินแห้งช่วง 5-6 วันแรกต้องรดน้ำวันละครั้งจนพืชงอกขึ้นมาการรดน้ำต้องระวังรดให้ชื้นได้แต่ห้ามแฉะถ้าแฉะเมล็ดก็จะมีโอกาสเน่าได้บางครั้งเพื่อป้องกันการลืมรดน้ำใน3วันแรกอาจจะคลุมด้วยกระสอบหรือเก็บถาดในร่มน้ำจะระเหยช้าลงจนเห็นเมล็ดเริ่มงอกค่อยเปิดให้ถูกแสงแดดข้อควรระวังคืออย่าให้ต้นกล้าอยู่ในที่ร่มนานหลังจากงอกแล้วต้องได้รับแสงแดดเสมอถ้าแสงไม่พอต้นกล้าจะยืดลำต้นสูงมากเพื่อหาแสงแดดถ้าสูงเกินไปต้นจะล้มหักและเปื่อยตายหลังจากพืชงอกออกมาจากเมล็ดมันจะใช้อาหารที่สะสมไว้ในเมล็ดได้เพียง 2-3 วันเป็นอย่างมากอาหารสะสมหมดลงหลังจากนั้นมันจะเริ่มสร้างอาหารเองถ้าไม่มีแสงแดดไม่มีอาหารมันจะเริ่มตายอย่างรวดเร็ววิธีการเพาะต้นกล้าในแปลงเพาะบางครั้งการเพาะต้นกล้าในถาดอาจจะเสียเวลาในการนั่งหยอดเมล็ดมากเกินไปชาวบ้านทั่วไปจึงไม่นิยมทำเพราะต้องซื้อถาดและใช้เวลามากคนที่ทำสวนแบบสมัยใหม่หรือทำตามหลักวิชาการนั้นทำกันเพื่อให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอดูดีแต่ชาวบ้านเขาพรวนดินเป็นแปลงเล็กๆและหว่านเมล็ดลงไปเลยจากนั้นถมด้วยปุ๋ยหมักบางทีไม่มีปุ๋ยหมักก็แค่เอาคลาดลากไปมาเพื่อให้เมล็ดผักจมดินหลังจากนั้นก็รดน้ำทุกวันจนพืชผักโตพอที่จะย้ายได้เขาจึงถอนไปปลูกลงแปลงเหมือนกับการเพาะในถาดทุกอย่างต่างกันที่การเพาะในถาดจะมีเบ้าดินติดไปด้วยทำให้ผักฟื้นตัวได้เร็วกว่ารากกระเทือนน้อยกว่าแต่การเพาะในแปลงตอนถอนไปจะไม่มีดินติดไปด้วยทำให้พืชเหี่ยวเร็วมากแก้ไขได้โดยการเอาหลักมาปักรอบแปลงสูงประมาณ1ฟุตแล้วเอาแสลนหรือพลาสติกสีดำสีเขียวมามุงคลุมแปลงไม่ให้โดนแดดประมาณ5วันเอาแสลนออกผักจะไม่เหี่ยวเลยการเอาต้นกล้าไปลงแปลงถาวรถ้าเป็นพืชผักที่มีลักษณะเป็นพุ่มและอายุสั้นเช่นสลัดผักกาดกะหล่ำต่างๆปกติจะย้ายไปลงแปลงจริงเมื่อต้นสูงประมาณ 3-4 นิ้วถ้าเป็นพริกมะเขือเทศย้ายลงแปลงได้เมื่อต้นสูงประมาณ5นิ้วขึ้นไปถ้าเป็นพวกต้นไม้หรือไม้ผลต้นควรสูงอย่างน้อย 5-6 นิ้วขึ้นไปสิ่งสำคัญคือการย้ายพืชที่อ่อนเกินไปทำให้มีโอกาสตายสูงขึ้นเพราะพืชยังสะสมอาหารไม่พอเวลาย้ายรากจะกระเทือนเสมอเมื่อรากกระเทือนพืชจะหยุดเติบโตสักพักในระหว่างการหยุดเติบโตมันยังใช้อาหารอยู่โอกาสที่อาหารจะหมดก่อนตั้งตัวได้จึงเกิดขึ้นได้พืชที่สะสมอาหารได้ดีแล้วสังเกตจากใบจริงดูสมบูรณ์แข็งแรงใบเลี้ยงเริ่มสีจางลงหรือเหลืองถ้าย้ายพืชช้าเกินไปปล่อยให้อยู่ในถาดนานพืชจะโตช้าเช่นกันเพราะพืชทุกชนิดต่างมีอายุนับแต่วันงอกออกมาอย่างสลัดปกติมีอายุ 4-5 เดือนถ้ามันอยู่ในถาดถึง2เดือนเวลาเอาไปลงแปลงมันจะโตช้ามากหรือไม่ก็จะเริ่มออกดอกเพราะมันหมดเวลาที่จะโตเสียแล้วแต่ถ้าเป็นต้นไม้อาจจะอยู่ในถุงเพาะได้นานเป็นปี2ปีได้เพราะต้นไม้ใหญ่มีอายุนานหลายปีบางอย่างอาจจะหลายร้อยปีการอยู่ในถุงเพาะปี2ปีจึงไม่เป็นปัญหามาก